ช่วง On The Tee ในสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมอยู่ที่ Golfing Ground Performance Center สาขาบางกอกกอล์ฟคลับครับวันนี้นะครับก็จะมีดริลนะครับมาแนะนำท่านผู้ชมในเรื่องหนึ่งนะครับก็คือจากการที่มีการสอนลูกศิษย์เนี่ยจะมีนักเรียนบางท่านนะครับถ้าเทียบถึงการหมุนไหล่ในการตีกอล์ฟนะครับจะเป็นอารมณ์นี้ครับมีการแบ็คสวิงแล้วมีการคอลแลปส์ก็คือเข่านะวันนี้จะมาพูดในเรื่องเข่าเนี่ยมีการทิ่มไปด้านหน้ามากจนเกินไปเพราะนั้นฟีลลิ่งจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะครับแบ็คสวิงสังเกตไหมครับหัวเขาจะหล่นลงมาเลยนะฮะเหมือนดรอปลงมาแล้วก็ตัวซุดลงมาเลยนะฮะเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่ามันเข้ามุมง่ายนะใช้อย่างนี้รู้สึกไม้มันดันให้ไม้ขึ้นไปข้างบนง่ายขึ้นนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนพอตัวเราคอลแลปส์ลงไปแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะไล่กลับมาเนี่ยมันทำให้ระยะทางมันไกลขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นโอกาสแคสติ้งมันจะเยอะมากเพราะพอดันเข่ามามันจะมีโอกาสทำให้แคสติ้งเยอะขึ้นนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมีรีวิวหนึ่งให้ท่านผู้ชมลองไปสังเกตตัวเองดูนะครับว่าเข่าของท่านผู้ชมเป็นแบบนี้ไหมมีอาการเป็นแบบนี้ไหมนะครับถ้าแบ็คสวิงแล้วเข่าล่วงลงมาอย่างนี้เนี่ยครับอย่างเงี้ยไม่โอเคแล้วผมบอกเลยว่าทำให้ร่างกายเราต้องคอมเพนเซตเยอะในการลงมาตีให้สแควร์หน้าไม้นะครับยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากให้เปลี่ยนความรู้สึกคือจากการที่เข่าเราเนี่ยนะครับคอลแลปส์ลงอย่างนี้อยากให้ท่านผู้ชมรู้สึกเข่าเป็นอย่างนี้ฮะแบ็คสวิงสังเกตเข่าตัวเมื่อกี้เป็นอย่างนี้นะครับเข่าเหมือนทิ่มไปข้างหน้าแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมรู้สึกเข่ามาด้านขวาเล็กน้อยอย่างนี้นะครับจะไม่ใช่การทิ่มลงไปข้างหน้าจะเป็นการแบ็คสวิงหมุนสะโพกและมาทางขวาเล็กน้อยนะครับของเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบ็คสวิงก็จะเป็นอารมณ์ว่าขึ้นแบ็คสวิงสังเกตนะฮะมีการเทิร์นสะโพกไปเข่ามีการทิ่มไปทางขวาเล็กน้อยนะครับจะไม่ใช่การทิ่มลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมลองเช็คตัวเองดูนะครับว่าการแบ็คสวิงแบบนี้ของท่านผู้ชมมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าการแก้เข่าแบบนี้นะครับจะทำให้เกิดความสแควร์ของการขึ้นหน้าไม้ไปพอดีมากกว่านะครับที่จะทำให้เราแบบว่าทิ่มไปด้านหน้าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงลองเช็คอันนี้ดูนะครับเป็นเรื่องที่เป็นปัญหายอดนิยมเหมือนกันนะครับในการที่ตีนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองดูนะครับถ้าเกิดเราคอลแลปส์นะครับเราลองมาตีดูว่าถ้าเกิดเราตีแล้วนะครับเข่าเราทิ่มไปหน้าจะเป็นอย่างนี้ดูนะฮะสังเกตนะฮะจะกลับสแควร์มายากจริงๆนะฮะเราลองดูว่าถ้าอาการนี้ตีแล้วจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมลูกก็จะคุมยากนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันต้องมีการเร่งสะโพกเร่งอะไรลงมาเพื่อให้ลงมาข้างตัวแล้วมาตีเข้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข่านะครับมีการไปทางขวาเล็กน้อยวงจะสมูทกว่านะครับชิปหนักแล้วตีนะครับครับท่านผู้ชมก็ถ้ามีปัญหานะครับในเรื่องการที่เข่าทิ่มมาข้างหน้ามากเกินไปลองเช็คมูฟซิ่งของท่านดูนะครับถ้ามีปัญหาลองเช็คดูซิเข่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับให้รู้สึกว่าเข่ามาด้านขวาแบบนี้นะครับไม่ใช่เข่าทิ่มลงไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปเช็คตัวเองดูแล้วแก้ผมเชื่อว่าการดูเรื่องเข่าก็เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้วงฟุตบอลท่านดีขึ้นครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วง On The Tee ในสัปดาห์นี้ครับ